กับทุกท่านนะคะขออนุญาตนำเสนอการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการพัฒนาในวัยรุ่นแล้วก็ปัญหาเอกพร้อมทั้งสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะการดำเนินงานของเรานะคะเอกเป็นการเจริญพันธุ์ที่เราจะมีอยู่5ด้านนะคะนั่นก็คือการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะคะที่2ก็คือพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาอันต่อมาก็คือการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการติดตามประเมินผลนะคะสำหรับสถานการณ์เอดและผู้ติดเชื้อที่มีอาการข้อมูลที่เราเก็บได้จากคนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ตั้งแต่ปี34จนถึงปี54นะคะก็คนไข้เอดเป็นขั้นสีเหลืองๆเนี่ยนะคะก็คือเอดเป็นขั้นนะก็เหมือนมีแนวโน้มจะลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นในปีหลังๆนะคะสำหรับสีฟ้านี่ก็คือคนไข้ที่ติดเชื้อมีอาการโรคแทรกค่ะแต่ยังไม่ถึงกับเอเป็นขั้นนะคะสำหรับสีแดงนี่คือไข้ตายหลังๆเราไม่ได้รับรายงานการตายเลยไม่แน่ใจว่าไม่เสียชีวิตหรือว่าไม่แจ้งนะคะตอนหลังๆนี่เราไม่ได้รับรายงานการตายช่วงแรกเราจะมีรายงานการตายเยอะแต่ถ้าดูอย่างนี้ถ้าแอดซูดูจากกราฟที่เหมือนว่าตายจะลดลงนะคะเหมือนว่าตายลดลงเหมือนว่าถ้ามองเข้าข้างเราเหมือนว่าคนไข้เข้าถึงยาได้ดีขึ้นยืดชีวิตคนไข้ได้ดีขึ้นนะคะสำหรับสัดส่วนของปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV นี่นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย 92% เป็นเพศสัมพันธ์เลยค่ะเป็นเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ลงมาประมาณ 5% 5-6% เป็นการติดเชื้อที่แม่เป็นนะคะแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกจากแม่สู่ลูกนะคะก็คือสีเหลืองๆส้มๆนะคะสำหรับยาเสพติดเราเจอประมาณ 1.5% เท่านั้นที่ถ่ายทอดในเรื่องเอชนี่นะคะกับส่วนของผู้ชายต่อผู้หญิงนะคะก็ผู้ชายช่วงแรกๆจะสูงมากสูงปี๊ดเลยนะคะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็น 1% เนี่ยผู้ชายจะสูงปี๊ดแต่ต่อมาเนี่ยก็ลดลงในอัตราส่วนไล่เลี่ยกันชายหญิงเป็นได้พอๆกันค่ะสำหรับกลุ่มอายุนะคะเราจะเจอว่าไม่ว่าตั้งแต่ปี47ถึง54เนี่ยก็จะเจอคนไข้เอดในที่นี้ขอนำเรียนท่านประธานว่าคนไข้นี่คือคนไข้เอดที่เป็นแล้วมาโรงพยาบาลนะคะที่ติดเชื้อไม่มีอาการนี่เราไม่ทราบแต่ถ้าติดเชื้อแล้วมีโรคแทรกมานี่เรารู้อันนี้เราเก็บข้อมูลติดเชื้อแล้วมีโรคแทรกฉะนั้นเราก็จะเจอตั้งแต่เป็นวัยทำงานนะคะคือวัยทำงานก็คือ20อัพขึ้นไปจนถึง49ปี45ถึง49ปีสูงสุดในช่วงพีคก็คือ30ถึง34ปีในทุกปีเราจะเจอคนไข้แบบนี้ก็คือแสดงว่าถ้าย้อนหลังคนไข้ถ้าติดเชื้อ10ปีย้อนหลังคนไข้น่าจะติดเชื้อช่วงวัยรุ่นช่วงประมาณเกือบก่อน20ปีแล้วก็มาแสดงอาการสูงสุดในช่วงนี้เราวิเคราะห์จากกราฟอย่างนี้นะคะเพราะว่านี่คือคนไข้ที่ป่วยแล้วมีอาการมาหาเรา30ถึง34ฉะนั้นถ้าย้อนหลังไป10ปีเขาน่าจะติดเชื้อประมาณอายุก่อน20ปีก็คือวัยรุ่นนะคะสำหรับสถานการณ์การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะ เรามี2รายงานนะรายงานสีฟ้าเนี่ยนะคะเป็นรายงานที่เราเก็บเหมือนเก็บรวดเดียวเพราะทุกปีช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเราจะเก็บช่วงนั้นนะคะแต่สำหรับสีส้มๆเนี่ยก็คือรายงานทั้งปีเราเก็บให้โรงพยาบาลส่งมาให้เราทุกเดือนทั้งปีนะคะจะเห็นว่าข้อมูลการติดเชื้อของแม่ที่ตั้งท้องอะค่ะแล้วก็มาที่ติดเชื้อนะคะมาฝากครรภ์เนี่ยเราเจอประมาณ 0.7 0.6% ก็ข้อมูลไล่เลี่ยกันใกล้เคียงกันจาก2ระบบนี้นะคะและสถานการณ์การติดเชื้อในผู้หญิงตั้งครรภ์ของเราก็ต่ำกว่า1นะคะต่ำกว่า 1% ของประเทศนี่เขาไม่ให้เกิน 0.5 นะเดี๋ยวเราก็ยังสูงกว่านิดหน่อยนะคะสำหรับหญิงหลังคลอดก็เช่นเดียวกันนะเราก็เจอประมาณ 0.6% ค่ะอันนี้เป็นร้อยละของหญิงหลังคลอดที่มีผลเลือดบวกแล้วก็ทารกได้รับยาต้านไวรัสนะทารกแม่ส่วนใหญ่ได้รับยา 100% นะแต่หญิงหลังคลอดที่มีเลือดบวกก็หลังๆนี่ผลงานเราก็ดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นร้อยละของเด็กที่เกิดจากแม่แล้วเราตามมาเจาะเลือดนะสีส้มๆเนี่ยเป็นแม่ที่เป็นเด็กที่อายุครบมาคลอดแล้วครบ24เดือนสีส้มหรือสีเหลืองสีเหลืองค่ะมันใช่ในเด็กไม่ใช่สีเหลืองแต่ในนี้สีส้มจอมสีเหลืองนะค่ะสีเหลืองค่ะในคอมพิวเตอร์มันสีส้มค่ะ
สีเหลืองนี่ก็คือเด็กที่อายุปีนึงแล้วนะคะเราจะต้องตามมาเจาะเลือดนะคะว่าติดเชื้อไหมนะคะเพราะพวกนี้คลอดจากแม่ที่มีเลือดบวกเราตามได้หลังๆเราตามได้ดีขึ้นนะคะตามได้เกือบ 100% พบผลเลือดบวกนะคะก็ประมาณ 3.4% ค่ะซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะไม่เยอะเท่าไหร่เด็ก100คนก็เจอประมาณได้รับคือทั้งที่กินยาแล้วนะคะก็ยังเลือดรอดที่ยังติดเชื้อได้อีกประมาณ 3% กว่าจริงๆเราคาดว่าน่าจะ 100% ที่ป้องกันได้เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อน่าจะป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ยังมีได้รอดประมาณ 3-4% ที่ยังติดเชื้ออยู่คือเกิดมาก็เป็นเอชเลยนะอันนี้ค่ะเราเจอประมาณนี้ค่ะประมาณเนี่ยเราเจอทุกปีประมาณนี้ค่ะเด็กที่เกิดมาเราก็เป็นติดเชื้อเอชนะประมาณ 2-3% นะทุกปีตอนนี้รูปแบบการจัดบริการของคนไข้เอชของบุรีรัมย์เนี่ยเราก็จะมีรูปแบบอย่างนี้นะคะของโรงเรียนเชิงรุกนี่เราก็จะพาชาสัมพันธ์ ARV คือกินยาต้านไวรัสเอชคือติดยาติดเอชแล้วน่าจะได้กินยานะคะกินยาแล้วก็ได้การ ICT ก็คือการให้คำปรึกษาแบบสมัครใจนะมาปรึกษากับเราแล้วมีคลินิกให้คำปรึกษาแบบสมัครใจนะคะแล้วก็เราก็เยี่ยมบ้านให้ความรู้ในชุมชนอันนี้เป็นการเหมือนกับไม่ได้เจาะจงนะคะสำหรับตั้งรับเราก็มีคลินิกให้ยาต้านไวรัสเอชแล้วก็มีเดย์แคร์คลินิกก็คือดูแลผู้ป่วยช่วงกลางวันนั้นจะมีวันนึงที่เราจะดูแลทำกิจกรรมของไข้ช่วงเช้าเจอหมอนะคะรับยาแล้วช่วงบ่ายก็ทำกิจกรรมร่วมกันในผู้ป่วยเอชด้วยกันก็จะมีกิจกรรมฟังธรรมะส่งเสริมอาชีพอะไรอย่างนี้นะคะอีกอันนึงก็คือตัวผู้ป่วยเองนะก็เขามีเครือข่ายของเขาก็สามารถทำงานลิงก์เครือข่ายเขาได้นะซึ่งเข้มแข็งมากๆนะแล้วก็ทำงานทั้งเยี่ยมบ้านเองผู้ติดเชื้อเองทั้งตั้งไปชมรมแล้วก็เยี่ยมบ้านในเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเหตุด้วยกันเองนะเขามีเงิน NGO สนับสนุนนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือจัดกิจกรรมป้องกันด้วยโดยที่ตัวเขาเองเป็นพรีเซนเตอร์เองในชุมชนก็เป็นอันนึงที่แบ่งเบาภาระภาครัฐได้ที่เข้าไม่ถึงในส่วนต่างๆนะเขาก็สามารถแบ่งเบาภาระได้สำหรับในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองเราก็ลักษณะการควบคุมกำกับติดตามนะให้ได้มาตรฐานนะคะในการบริการแล้วก็ประเมินผลนะคะอันนี้อยากจะนำเรียนเรื่องการรับยาต้านไวรัสเพราะเดี๋ยวนี้คนไข้เอชทุกคนที่ติดเชื้อแล้วรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยเราก็จะมีคลินิกให้คำปรึกษาแล้วก็นำสู่เข้าการรับประทานยานะเราจะวัดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดนะคะถ้าคนไข้ปกติเนี่ยคือเนื่องจากว่างบประมาณเราไม่เพียงพอแล้วไม่สามารถให้ยาคนไข้ได้ 100%เสร็จแล้วก็ตัวนี้มันก็ดื้อง่ายด้วยนะคะเราก็จะเลือกเจาะจงเฉพาะคนไข้ที่มี CD4 คือสงสัยต้องให้หมอช่วยอธิบายนะคะเดี๋ยวหมอต้องช่วยอธิบายนะมี CD4 ก็คือมีคุณหมออธิบายหน่อยได้ไหมคะต่ำกว่า200ค่ะมี CD4 ต่ำกว่า200นะคะก็ซึ่งจะให้เราจะเลือกให้เฉพาะคนไข้ที่แย่ๆแล้วนะคะคนไข้ที่แย่ๆแล้วระบบภูมิคุ้มกันเขาแย่แล้วนะคะค่ะอธิบายนิดนึงคือโปรตีนพวกที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยมันมีจังหวะของการให้ยาอยู่คือถ้าให้เร็วเกินไปเนี่ยประโยชน์ก็ไม่มีไม่ได้ถ้าให้ตอนที่เป็นหนักๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีตั้งคลินิกไข้เลียเราได้มีโชว์ตั้งมาแล้วกระทรวงเราก็ปรับซึ่งตรงนี้อย่างเงี้ยใช้การต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขเป็นระยะๆนะหลักการคือเนี่ยคือเรามีจังหวะที่เราจะให้เพราะฉะนั้นถ้าเจาะเลือดแล้วได้ระดับที่สมควรให้เราจะให้ยานะครับส่วนกลุ่มที่ได้ติดเชื้อแล้วใจระดับคนไข้เขาคุณท่านทายยังดีอยู่เนี่ยเรายังไม่ให้คนไข้เขาก็ใจแบบว่าต้องรอให้ถึงระดับอันพอเหมาะพอควรถึงจะให้ยาอะไรเจ้าหน้าที่น่าจะต้องชี้แจงเขาเพราะว่าคนไข้เขามาสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากจะให้เราดูแลเขาเราบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วเดี๋ยวว่าให้เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดคือส่วนใหญ่อันนี้มันจากข้อมูลชาญแล้วก็ห้องความตัดต้องอธิบายเพราะอันนี้มันเป็นหลักประวัติก็มีคนไข้ขึ้นทะเบียนกับเราปัจจุบันนี่ประมาณ 3,000 กว่าคนเท่านั้นเองตอนนี้ของเรามี 3,000 กว่าคนใช่ไหมที่รับยานะคะแต่คนไข้มากกว่านี้แบ่งไม่ทราบเขาไม่มาอันนี้ต้องคุยกันเรื่องแบ่งไปแบ่งไปก่อนค่ะก็จะเป็นสิทธิ์ต่างๆนะจากประกันสังคมข้าราชการคนไทยที่รอที่อยู่สิทธิ์แล้วก็มีต่างด้าวด้วยก็จะมีต่างด้าวที่มารับยากับเราด้วยอันนี้เป็นคนไข้เรื่องรับยานะคะผมขออนุญาตผ่านนะเพราะว่าเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะคะเรื่องการตามคนไข้รับยานะคะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่นะคะเราจะทำในกลุ่มต่างๆนะคะก็คือ
ลุ่มชายหญิงที่ให้บริการทางเพศนะคะคือพรุ่งนี้เราจะมีการสำรวจประจำทุกปีทุกเดือนมกราคมนะคะเราจะให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งแพร่แหล่งแพร่เชื้อกามโรคและเอดส์นะคะแล้วก็สำรวจหญิงและชายให้บริการทางเพศทั้งแอบแฝงและทางตรงนะคะเราจะสำรวจทุกครั้งแล้วก็เราก็จะได้รู้กลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมกับกลุ่มพวกนี้นะคะพวกนี้พวกสารเสพติดแรงงานประมงแล้วก็ประชากรข้ามชาตินี่ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นที่เราเข้าไม่ค่อยถึงนะคะเราเข้าไม่ถึงเลยนะคะแต่กลุ่มที่ชายหญิงนี่ส่วนใหญ่เราจะเข้าถึงเพราะว่าเราจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเขาเฉพาะพวกให้บริการทางเพศแอบแฝงและตรงนะคะสำหรับอันนี้ที่เราเข้าถึงนะเราทำทุกครั้งเราทำตลอดทุกปีนะคะก็คือทหารใหม่ที่เข้ากองประจำการผัดหนึ่งนะเราจะไปเฝ้าระวังเจาะเลือดแล้วก็สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงเขาแรงงานในสถานประกอบการหญิงฝากครรภ์ผู้บริจาคโลหิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีคู่อันนี้เราก็จะสุ่มถามทุก2ปีนะคะนี่เราก็จะมีการเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงคือเก็บแบบสอบถามเป็นการสอบถามหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าปามให้เขาจิ้มที่มันตอบเรานะเป็นความลับนะคะทุกเดือนมิถุนาเราก็จะสำรวจในกลุ่มพวกนี้นะกลุ่มข้างล่างเนี่ยทุกปีนะแต่สำหรับกลุ่มข้างบนเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มนี้บางทีก็ไม่มีการศึกษานะแล้วก็เป็นต่างชาติก็มีนะคะเราจะเข้าไปทำกิจกรรมกับเขาเลยนะคะตอนนี้สำหรับผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเราทำในวัยรุ่นนะคะในวัยรุ่นเราเก็บทุกปีนะคะในม.2 ชาในม.2 ม.5 แล้วก็ปวส.ปวช.2 นะคะข้อมูลตั้งแต่ปี41ถึง54ประวัติการเคยมีเพศสัมพันธ์ของเด็กพวกนี้ก็ดูเหมือนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเด็กปวช2อยู่แล้วนะคะเพราะเด็กพวกนี้เข้าวัยรุ่นนะก็ 50% เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะสำหรับม5นี่ก็ประมาณ 30% สำหรับม2ก็ประมาณ 4-5% ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วในเด็กผู้ชายนะคะสำหรับเด็กผู้หญิงก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะคะเด็กผู้หญิงก็ประมาณ 50% ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็ม5ก็เหมือนกันประมาณ 20% ค่ะแล้วก็ม2ก็ประมาณนี้นะแสดงการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะคะที่เราถามเด็กนะคะเราถามอันนี้เราเก็บข้อมูลในอำเภอใหญ่ๆเราสุ่มเอาในเป็นทั้งโรงเรียนนะคะก็สุ่มในอำเภอใหญ่ๆที่ฐานแล้วก็เป็นข้อมูลเป็นตัวแทนของจังหวัดเรียนรุ่นบุรีรัมย์นะคะในสถานศึกษาตั้งแต่ปี50ถึง54นะคะอายุเฉลี่ยของถ้าใครเด็กปวช2เนี่ยอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็ประมาณ 16-17 ปีต่ำสุดก็ผู้หญิงบางเก้าปีนี่โดนข่มขืนนะคะโดนข่มขืนนอกนั้นก็เนี่ยค่ะผู้ชายนี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นผู้ชายโดนข่มขืนค่ะทางทวารนะคะแล้วก็ต่ำสุดก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ถ้าม.5ก็ไล่เลี่ยกับปวช.2เหมือนกันต่ำสุดก็ใกล้เคียงกันค่ะทั้งชายแต่หญิงเนี่ยหญิงบางที่ต่ำๆนี่คือโดนข่มขืนค่ะอันนี้คือการใช้ถุงยางอนามัยล่าครั้งล่าสุดจำแนกตามประเภทคู่นอนที่เราสำรวจทุกปีเนี่ยนะคะของเด็กม.5เนี่ยนะคะเด็กคือเด็กจะใช้ถุงยางอนามัยลดลงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันช่วงแรกๆนี่เราจะทำได้ดีมากนะการใช้ถุงยางอนามัยในหญิงแอบแฝงหรือว่าในหญิงอื่นเนี่ย